ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เพิ่งจะมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาออกมานะครับทั้งหมด14คนจริงๆเขาไปซ้อมกัน14คนนี่แหละตัวนักกีฬาที่จะไปแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียนะครับคือปีนี้มันทัวร์นาเมนต์มันชนกันสโมสรเอเชียนะครับทั้ง U21 ชิงแชมป์โลกนะครับทำให้ทั้งตัวนักกีฬาทั้งตัวทีมงานผู้ฝึกสอนก็ต้องแยกกันนะครับผมไปทำการแข่งขันในแต่ละรายการนะครับอย่างทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยนะเราก็เลยเห็นนักกีฬาหน้าใหม่มากันเยอะมากนะครับหลายคนไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่เลยเคยติดแต่ทีมยุวชนเยาวชนแต่ยังไม่สามารถที่จะเบียดขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่ได้นะครับครั้งนี้เราก็จะได้เห็นพวกเขาลงเล่นในนามทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้รวมไปถึงตัวของหัวหน้าผู้สอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้ชใหม่เลยนะครับก็โค้ชต่อนะครับทิติรัตน์กายอุดมก็ยังไม่เคยคุมทีมสโมสรด้วยซ้ำนะครับเป็นผู้ช่วยอยู่ไดมอนด์ฟู้ดก็ยังไม่ได้คุมแบบเต็มตัวแต่ก็จะมีคุมแมตช์สองแมตช์นะครับช่วงที่โค้ชเอนะครับไม่อยู่นะโค้ชเอติดภารกิจกับต้นสังกัดนะที่ทำงานนะฮะก็เลยโค้ชต่อก็เลยเข้ามาดูแลแทนอยู่ประมาณสัก 2-3 เกมนะฮะเรามาดูรายชื่อเลยดีกว่านะครับว่านักกีฬาของทีมชาติไทยเราแต่ละคนที่จะไปในชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีใครกันบ้างนะครับผมคนแรกกันเลยนะครับนี่สรนันท์น่วมพราอันนี้ตำแหน่งบอลสั้นก่อนนะฮะตำแหน่งบอลเร็วก่อนนะฮะสรนันท์นะครับคนนี้ก็เคยเล่นให้กับทีมชาติไทยในชุด U20 นะครับเมื่อปี2018แล้วก็ได้อันดับ3หรือว่าได้เหรียญทองแดงของการแข่งขันครั้งนั้นแล้วก็สรนันท์นี้ยังเป็นผู้เล่นคนไทยนะครับอีกคนที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากการแข่งขันระดับเอเชียนะครับก็คือรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมในปีนั้นด้วยแล้วก็ต้นสังกัดเนี่ยผมยึดต้นสังกัดจากฤดูกาลล่าสุดนะครับ2021เนี่ยนะฮะคนต่อมาตำแหน่งบอลเร็วเช่นเดียวกันก๊อตแปลว่าพระเจ้านะครับเกริกพงษ์เพ็ญสุขฤดูกาลล่าสุดถือว่าในช่วงเลข2เนี่ยเป็นตัวหลักของทีมไดมอนด์ฟู้ดเลยนะครับผลงานดีแล้วก็เกริกพงษ์นี่ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นของทีมชาติไทยที่ได้เหรียญทองแดงหรือว่าอันดับ3ของ U20 ชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2018ด้วยเช่นเดียวกันคนหนึ่งก็คือเอกวีบางสีนะหรือกุ๊กนะหายหน้าหายตาจากไทยลีกฤดูกาลที่แล้วไปเพราะว่าน้องติดเรียนนะฮะเลยมาเล่นไม่ได้แต่ว่ากับผลงานที่ผ่านมานะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเป็นบอลเร็วตัวเก่งอีกหนึ่งคนในไทยลีกเลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะได้ติดทีมนะครับไปร่วมแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะครับนั่นก็คือบาเรียนนะครับธนทัศน์ทวีรัตน์คนนี้ก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ในครั้งแรกเท่ากับว่า4บอลเร็วของเราเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกของพวกเขานะครับในการได้เล่นในทีมชาติชุดใหญ่นะครับที่แล้วเนาะในไทยลีกมอเอเชียกับกุดคาบาน่าบาเรนหรือว่าธนทัศน์เนี่ยโอ้โหผลงานยอดเยี่ยมนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มดีอย่างมากเลยนะครับตัวเซตนะครับคนแรกนะฮะน้องโด่งนะฮะยศพลวัฒนะคนนี้ก็เคยติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วนะครับน่าจะปี2014ตอนยศพลก็ขึ้นมาเป็นดาวรุ่งอายุสักประมาณ 18-19 รูปร่างสูงใหญ่นะครับถนัดมือซ้ายด้วยนะแล้วก็ในไทยลีกฤดูกาลล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานดีกับปรินซ์ VC เล่นได้ดีมากนะครับจนกระทั่งทำให้กลับมาอยู่ในข่ายของตัวเลือกของทีมชาติไทยในครั้งนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนอีกคนหนึ่งนะครับตำแหน่งตัวเซตอีกคนก็คืออธิพงศ์ผลพิญโยนี่มือเซตตัวเก๋าเลยนะครับจากไดมอนด์ฟู้ดคนนี้ก็อยู่กับไดมอนด์ฟู้ดมาน่าจะ 2-3 ฤดูกาลนั่นแหละนะครับแล้วก็เคยได้แชมป์ไทยลีกกับพิษณุโลกด้วยเมื่อฤดูกาล 15-16 นะครับผมปีอาจจะเป็นตัวเซตหลักหรือไม่ก็คงสลับกันลงกับทางยศผลต่อมาตำแหน่งบีหลังเนี่ยถ้าตามตำแหน่งจริงๆน่าจะมีแค่คนนี้คนเดียวก็คือชัยพิพัฒน์บัวเกตนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มในไทยลีกทุกๆฤดูกาลที่เจ้าตัวได้ลงเล่นเนี่ยเล่นดีมากนะครับเป็นผู้เล่นมือซ้ายที่แบบตีหนักมากตีโหดจริงๆนะครับหนุ่มจากศรีสะเกษน้องอุ้มนะฮะแล้วก็ตอนมัธยมนี่อยู่กับสระบุรีเนี่ยอยู่เล่นกับไทยลีกมาหลายทีมแล้วก็โชว์ฟอร์มที่ดีกับปรินซ์นะครับผมซ้ายบีหลังธรรมชาติเลยคนนี้นะครับอายุ22ปีก็ได้ขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวหัวเสาหมดแล้วคนแรกนะครับคนนี้ฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ได้เล่นไทยลีกนะนั่นก็คือวุฒิพรอยู่คงหรือว่าต้องนภาทุบตึกก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นให้กับวิสาขาเคยเล่นให้กับราชบุรีมาก่อนตัวเคยติดทีมมหาลัยมออาเซียนด้วยนะครับก่อนนี้เคยติดทีมชุดมออาเซียนครั้งนี้ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในวัย27ปีนะครับเล่นตำแหน่งหัวเสาสูง185ซมคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ผลงานโดดเด่นในไทยลีกนะครับนั่นก็คืออนุชพรมจันทร์นะครับคนนี้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับ4เกมก็ไปนะ
รอบล่าสุดนะ2019ที่ฟิลิปปินส์วันนี้ก็ติดถึงจนกับทางพิซซูโลกนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวหลักของทางพิซซูโลกในตำแหน่งหัวเสานะครับ3บอลหลักของพิโลกนะต้องมีอนุชกิติทัศน์แล้วก็อมรเทพนะครับผมอนุชไปแล้วก็ต้องมาเป็นกิติทัศน์นะครับกิติทัศน์นุวัตดีนะครับก็อดซิลล่านะฮะผลงานในไทยลีกปี1819เล่นดีมากนะครับทั้งที่ขึ้นมาเล่นไทยลีกเป็นฤดูกาลแรกนะแต่ก็โชว์ฟอร์มได้แบบตบกระจายนะครับเป็นรองแค่อมรเทพเท่านั้นเองนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เกมรับดีเกมรุกก็ดีนะครับเป็นหัวเสาตัวหลักของทางพิซซูโลกใน 2-3 ฤดูกาลหลังนะครับผมคนหนึ่งคนนี้ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะฮะผลงานในไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือแซกกี้นะครับผมอัศนพันธ์จันทจรนะครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติไทย U20 ที่ได้เหรียญทองแดงเมื่อปี2018ด้วยนะครับขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับผลงานโอ้โหฤดูกาลที่แล้วในไทยลีกนะทั้งโดดเสิร์ฟนะเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักในเกมรุกของทางมอเอเชียเลยทีเดียวอีกหนึ่งคนนะครับในตำแหน่งบอลหลักอันนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เลยนะครับผมนั่นก็คือจิรพัฒน์บุญคานะครับผมคนนี้ก็อาจจะได้เห็นน้อยนะในสโมสรแต่ว่าฤดูกาลล่าสุดก็มีชื่อกับทางไลออนฟู้ดนะครับเล่นตำแหน่งหัวเสานะครับรูปร่างส่วนสูงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนอีก2คนนะครับถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์นะฮะในการเล่นกับทีมชาติมาเยอะเลยทีเดียวนะครับคนแรกก็คือจักรพงษ์ทองกลางในตำแหน่งตัวรับอิสระนะครับน้องท็อปนั่นเองนะฮะน้องท็อปนี่ก็ติดทีมชาติครั้งแรกในปี2018นะครับและอีกคนนึงนะก็ถือว่าเป็นตัวรับอิสระตัวเก๋าของทีมชาติไทยก็คือมนตรีพ่วงลิฟนะครับติดทีมชาติไทยแม้งแต่ปี2013นะครับ4เกมฤดูกาลที่แล้วอยู่กับปรินท์นะครับหัวหน้าผู้สอนนะครับผมพยายามหารูปแล้วหาไม่เจอนะครับก็ได้แต่รูปแนวอย่างนี้มาก็คือโค้ชต่อนะครับผมปัญญากาศเอกกิจรัตน์กาศอุดมนะครับซึ่งก็จะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติไทยคนใหม่นะครับเขามาแทนที่โค้ชยุนนะโค้ชยุนไปทำชุด U21 นี่ก็คือรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดที่จะเดินทางไปแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้นะครับผมโปรแกรมการแข่งขันจะเริ่มนัดแรกวันที่12กันยายนนะครับเราเล่นเวลาเดียวหมดเลยนะเวลาบ่ายโมง13นาฬิกานัดแรกเจอกับปากีสถานนะครับนัดที่2เจอกับอิหร่านแล้วก็นัดที่3เจอกับฮ่องกงนะครับ PPTV ถ่ายทอดสดทุกเกมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมคู่แข่งของเรานะครับรอบแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าเปิดมานัดแรกเนี่ยเราก็ต้องเจอกับทางปากีสถานนะปากีสถานเนี่ยเขามีไอเมานะครับผมไปเช็คข่าวมาแล้วไอเมานี่จะเป็นกัปตันทีมนะให้กับปากีสถานในรายการนี้ด้วยนะครับไอเมาก็เคยมาเล่นไทยลีกของฤดูกาลนะกับทางนครราชสีมาฤดูกาล2020แล้วก็ฤดูกาลที่แล้วนะครับ2021เล่นในช่วงเล็ก2แล้วก็อยู่จนจบเลยนะครับแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ด้วยนะครับสำหรับทางไอมาลนะฮะแล้วก็ปากีสถานเนี่ยปีนี้เขาเปลี่ยนโค้ชนะครับเอาโค้ชอิหร่านโค้ชอิหร่านก็คือคนที่พาทีมได้แชมป์สโมสรเอเชียปี2019ปีล่าสุดกับทีมวลามินก็จะมาคุมทีมชาติปากีสถานในชุดนี้ผลงานตอนที่เราเจอกับปากีสถานเนี่ยเราเคยเจอกับเขาตอนชิงแชมป์เอเชีย2017ประเทศอินโดนีเซียนะครับเราเจอเขา2เกมด้วยเกมแรกเนี่ยเราเจอในรอบจัดอันดับ9ถึง16เราชนะไป 3-0 นะครับแล้วก็นัดที่2เนี่ยเราเจอในนัดชิงอันดับที่11เราชนะไป 3-1 นะครับเจอกันใน2ครั้งหลังเราค่อนข้างได้เปรียบนะนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวนักกีฬาเราตัวหลักอยู่กันครบนะสรานจิตกีฬายุนะครับกิตติคุณนะเป็นตัวเก่งของเราเลยยามีนพวกนี้อยู่กันหมดตอนนี้เราเปลี่ยนทีมมาเกือบหมดเลยนะก็เดี๋ยวรอดูว่าผลงานซึ่งแมตช์แรกเนี่ยเปิดมาเจอกับปากีสถานถ้าไม่ชนะเนี่ยมันจะเหมือนกับเมื่อ2ปีก่อนนะที่2ปีก่อนเราอยู่สายเดียวกันกับไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงแมตช์แรกเราเจอไต้หวันเราแพ้ไต้หวันปุ๊บเนี่ยโอกาสเข้ารอบมันก็แทบจบเลยเพราะว่านัด2เราเจอญี่ปุ่นอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับนัดแรกเราเจอปากีถ้าไม่ชนะเนี่ยน่าจะตกรอบเพราะว่านัด2เจออิหร่านก็ยากอยู่แล้วในการจะไปลุ้นชนะเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอลุ้นกันนะครับเราก็ต้องชนะปากีสถานให้ได้ในเกมนัดแรกนะครับมันก็เป็นงานหนักสำหรับนักกีฬาที่จะเดินทางไปเล่นในชุดนี้แหละนะครับแล้วก็ให้กำลังใจรอลุ้นรอเชียร์กันนะครับ